เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมานะเรามาดูแบบฝึกหัดท้ายบทที่4ก็คือข้อแรกนี้มาอ่านตัวกันเลยส่วนบอกว่าจงใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องแล้วก็ใส่เครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องและขีดเส้นใต้เฉพาะคำหรือส่วนของข้อความที่ไม่ถูกต้องและแก้ไขโดยตัดออกหรือเติมคำหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่างสรุปอีกรอบนึงโจทย์ก็คือให้เราใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องแล้วก็ใส่เครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องแล้วก็หลังจากนั้นให้เราขีดเส้นใต้เฉพาะคำหรือส่วนของข้อความที่ไม่ถูกต้องแล้วก็แก้ไขด้วยก็คือให้เราขีดเส้นใต้ข้อความที่ไม่ถูกต้องแล้วก็แก้ไขโดยการตัดออกหรือเติมคำหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่างนั่นเองแล้วก็มาเริ่มกันที่ข้อ 1.1 เป็นข้อย่อยบอกว่าเมื่อนำสารที่สกัดจากแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสนิวโมเนียสายพันธุ์ก่อโรคที่ทำให้ตายด้วยความร้อนมาเติมเอนไซม์ดีเนสและอาร์เนสนำสารที่ได้ไปใส่ในอาหารที่เลี้ยงแบคทีเรียสายพันธุ์ไม่ก่อโรคแบคทีเรียจะไม่สามารถก่อโรคได้เดี๋ยวเราอ่านอีกรอบนึงเนาะเข้าคำยาวนิดนึงก็คือเขาบอกว่าเมื่อนำสารที่สกัดจากแบคทีเรียนี้เนี่ยซึ่งเป็นแบคทีเรียสายพันธุ์ก่อโรคที่ทำให้ตายด้วยความร้อนมีสายพันธุ์ก่อโรคแบคทีเรียสายพันธุ์ก่อโรคที่ตายด้วยความร้อนที่มันตายแล้วแล้วก็นำมาเติมเอนไซม์ดีเนสแล้วก็อาร์เนสนำมาเติมเอนไซม์ดีเนสและอาร์เนสแล้วก็นำสารที่ได้ไปใส่ในอาหารที่เลี้ยงแบคทีเรียสายพันธุ์ไม่ก่อโรคก็คือพอเรามีแบคทีเรียสายพันธุ์ก่อโรคที่ตายแล้วปุ๊บแล้วก็เอามาใส่แยกหลอดทดลองหลอดนึงใส่เอนไซม์ดีเนสส่วนอีกหลอดนึงเนี่ยใส่เอนไซม์อาร์เนสถูกไหมดีเนสแล้วก็อาร์เนสถ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปเลี้ยงในอาหารที่มีแบคทีเรียสายพันธุ์ไม่ก่อโรคอยู่เหมือนกันนะสองอันเป็นสายพันธุ์ไม่ก่อโรคอยู่ทีนี้ก็ถามว่าแบคทีเรียจะไม่สามารถก่อโรคได้แบคทีเรียจะไม่สามารถก่อโรคได้ทีเรียจะไม่สามารถก่อโรคได้คือการทดลองนี้เนี่ยมันเป็นการทดสอบว่าสารพันธุกรรมเนี่ยมันคือ DNA หรือว่า RNA ถูกไหมซึ่งไอ้เจ้าการทดลองที่ใช้แบคทีเรียสเตปโตคอคคัสนิวโมเนียเนี่ยซึ่งเป็นสายพันธุ์ก่อโรคกับไม่ก่อโรคเนี่ยมันได้มีคนทำการทดลองมานานแล้วซึ่งเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าไอ้การทดลองนี้เนี่ยมันเป็นมายังไงก็คือเริ่มแรกเนี่ยในปีพ.ศ. 2471เฟเดริกกิฟฟิตเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาได้ทำการทดลองได้ทำการทดลองโดยการทดลองของเขาเนี่ยก็คือเป็นการฉีดแบคทีเรียซึ่งก็เป็นสายพันธุ์เหมือนที่โจทย์บอกมาเลยก็คือสเตปโตคอคคัสนิวโมเนียเขียนตัวเอียงเนาะตรงชื่อวิทยาศาสตร์สเตปโตคอคคัสนิวโมเนียซึ่งมันเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมในหนูที่ทำ
ให้เกิดโรคปอดบวมเนี่ยเข้าไปในหนูก็คือฉีดแบคทีเรียเข้าไปในหนูโดยที่แบคทีเรียที่เขาฉีดเนี่ยมันมีด้วยกัน2สายพันธุ์ที่เขาใช้ไอ้สเตปโตคอคคัสนิวโมเนียเนี่ยมันก็แบ่งย่อยได้อีกเป็นสายพันธุ์ R ซึ่ง R เนี่ยย่อมาจาก RAF ก็คือสายพันธุ์ R เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคปอดบวมเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคปอดบวมเพราะว่ามันไม่มีแคปซูลห่อหุ้มเซลล์เพราะไม่มีแคปซูลห่อหุ้มเซลล์ส่วนอีกสายพันธุ์นึงเนี่ยคือเป็นสายพันธุ์ S หรือ S เนี่ยมาจากสมูทซึ่งสายพันธุ์ R เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ก่อโรคถูกไหมก็คือถ้าฉีดไปในหนูเนี่ยหนูจะไม่ตายแต่ว่าถ้าเป็นสายพันธุ์ S เนี่ยมันจะตรงกันข้ามกันเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดโรคปอดบวมรุนแรงในหนูก่อโรคปอดบวมอย่างรุนแรงซึ่งถ้าฉีดเข้าไปในหนูเนี่ยก็ทำให้หนูตายได้เลยทำให้หนูตายได้ก็คือเฟเดริกกิฟฟินเนี่ยเขาได้ทดลองฉีดแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสนิวโมเนียสายพันธุ์ R ซึ่งเป็นสายพันธุ์ไม่ก่อโรคกับสายพันธุ์ S ซึ่งสายพันธุ์ S เนี่ยเป็นสายพันธุ์ก่อโรคเข้าไปในหนูโดยชุดการทดลองของเขาเนี่ยเป็นดังนี้ก็คือเขาจะมีชุดการทดลองด้วยกัน1 2 3 4ก็คือมีการทดลองด้วยกัน4ชุดซึ่งชุดแรกจะเห็นได้ว่าเขาทำการฉีดแบคทีเรียสายพันธุ์ S เข้าไปในหนูฉีดให้หนูปรากฏพบว่าหนูตายmouse dies ก็คือหนูตายส่วนอีกการทดลองนึงเขาฉีดแบคทีเรียสายพันธุ์ R เป็นสายพันธุ์ไม่ก่อโรคถูกไหมเข้าไปในหนูปรากฏว่าหนูก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ปกติไม่ตายต่อมาเขาก็ได้ทำการฉีดแบคทีเรียสายพันธุ์ S ซึ่งเป็นสายพันธุ์ก่อโรคแต่ว่าเขาทำให้มันตายด้วยความร้อนฉีดเข้าไปในหนูปุ๊บปรากฏว่าหนูก็ไม่ตายยังอยู่ดีปกติต่อมาเขาได้ใช้แบคทีเรียสายพันธุ์ Rที่มีชีวิตฉีดเข้าไปรวมกับแบคทีเรียสายพันธุ์ S ที่ถูกทำให้ตายด้วยความร้อนที่ก็คือ R เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ส่วนสายพันธุ์ S เนี่ยตายแล้วฉีดเข้าไปในหนูซึ่งสายพันธุ์ S เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่ก่อโรคถูกไหมฉีดเข้าไปในหนูปรากฏว่าหนูตายทั้งที่สายพันธุ์ S เนี่ยมันถูกทำให้ตายด้วยความร้อนแล้วมันมีแต่สายพันธุ์ R ที่ไม่ก่อโรคเพราะว่าแล้วทำไมหนูถึงตายได้โดยเขาได้เอาเลือดของหนูตัวนึงที่มันตายเนี่ยไปตรวจซึ่งพบว่าเลือดของหนูที่ตายแล้วเนี่ยมีแบคทีเรียสายพันธุ์ S ที่มีชีวิตเนี่ยปนอยู่กับสายพันธุ์ R พบว่าเลือดของหนูที่ตายเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมีแบคทีเรียสายพันธุ์ S ที่มีชีวิตมันมาจากไหนเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราฉีดเนี่ยสายพันธุ์ S มันตายแล้วปรากฏพบว่าเจอแบคทีเรียสายพันธุ์ S ที่มีชีวิตเนี่ยปนอยู่กับ
แบคทีเรียสายพันธุ์อันนี้คือการนำเรื่องของหนูที่ตายแล้วไปตรวจพบเขาดันเจอว่าเขาดันเจอแบคทีเรียสายพันธุ์เอสในเรื่องของหนูเฉยเลยถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงซึ่งเฟเดริกกิฟฟินเนี่ยเขาได้สรุปผลการทดลองของเขาว่าได้สรุปว่าข้อหนึ่งเลยก็คือมีสารบางอย่างจากแบคทีเรียสายพันธุ์เอสมีสารบางอย่างจากแบคทีเรียสายพันธุ์เอสที่ทำให้ตายด้วยความร้อนเนี่ยที่ทำให้ตายด้วยความร้อนก็คือสารจากแบคทีเรียสายพันธุ์เอสที่ทำให้ตายด้วยความร้อนเนี่ยมันมีสารบางอย่างที่ได้เข้าไปยังแบคทีเรียสายพันธุ์อาร์บางเซลจึงทำให้แบคทีเรียสายพันธุ์อาร์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นแบคทีเรียสายพันธุ์เอสได้ซึ่งทำให้แบคทีเรียสายพันธุ์เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบคทีเรียสายพันธุ์เอสซึ่งแบคทีเรียสายพันธุ์เอสเนี่ยมันก็จะถ่ายทอดไปรุ่นสู่รุ่นได้ด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสารที่ว่าแล้วนั้นที่มันมาจากสายพันธุ์ S เนี่ยมันคืออะไรแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสารนั้นคืออะไรก็คือกิฟฟินเนี่ยได้สรุปจากผลการทดลองเขาแล้วว่าต้องมีสารบางอย่างจากแบคทีเรียสายพันธุ์ S ที่ทำให้ตายด้วยความร้อนเนี่ยมันต้องเข้าไปยังแบคทีเรียสายพันธุ์ R ที่ยังมีชีวิตอยู่ทำให้แบคทีเรียสายพันธุ์ R เนี่ยมันกลายเป็นแบคทีเรียสายพันธุ์ S ซึ่งทำให้หนูเนี่ยตายนี่คือผลสรุปของเขาแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าสารจากแบคทีเรียสายพันธุ์ S เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทีนี้มันก็มีการทดลองต่อมาซึ่งการทดลองต่อมาเนี่ยก็จะทำให้เราได้รู้ว่าสารที่มันส่งต่อเนี่ยมันคืออะไรซึ่งต่อมาเนี่ยมันก็มีคนอื่นได้ทำการทดลองก็คือเป็นในปีพ.ศ. 2487มีนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน3คนก็คือออสวอลด์เอเวอรี่คอลินแมคลอยและแมคคลินแมคคาร์ตี้เราจำเป็น3นามสกุลง่ายๆก็คือเอเวอรี่แมคลอยแมคคาร์ตี้เอเวอรี่แมคลอยแมคคาร์ตี้เนี่ยทั้ง3คนเนี้ยเขาได้ทำการทดลองซึ่งเขาได้มันเป็นการทำการทดลองต่อจากกิฟฟิตเพื่อตรวจสอบว่าเป็นการทดลองที่ตรวจสอบว่า DNA RNA หรือว่าโปรตีนเนี่ยเป็นสารพันธุกรรมกันแน่เพื่อตรวจสอบว่า DNARNA แล้วก็โปรตีนเนี่ยต้องมีสารชนิดใดชนิดหนึ่งใน3อย่างเนี้ยมันเป็นสารที่เปลี่ยนพันธุกรรมของแบคทีเรียทำให้แบคทีเรียเนี่ยจากสายพันธุ์ R เนี่ยมันกลายเป็นสายพันธุ์ S ได้เป็นสารที่เปลี่ยนสารพันธุกรรมของแบคทีเรียเป็นสารที่เปลี่ยนพันธุกรรมของแบคทีเรีย
จากเดิมที่เป็นแบคทีเรียสายพันธุ์ R เนี่ยทำให้มันกลายเป็นแบคทีเรียสายพันธุ์ S ซึ่งสามารถก่อโรคได้จากแบคทีเรียสายพันธุ์ R ที่ไม่ก่อโรคเนี่ยมันต้องมีสารอะไรบางอย่างมาเปลี่ยนให้กลายเป็นสายพันธุ์ S ที่ก่อโรคได้ซึ่งถามว่าเขาทำการทดลองยังไงสิ่งที่เขาทำก็คือเขาทั้ง3คนเนี้ยได้นำแบคทีเรียสายพันธุ์ S เนี่ยที่ทำให้ตายด้วยความร้อนเนี่ยนำมาซีหลอดนำแบคทีเรียสายพันธุ์ S คือเป็นสายพันธุ์ก่อโรคที่ทำให้ตายด้วยความร้อนเนี่ยนำมาซีหลอดใส่หลอดทดลองไว้หลังจากนั้นเขาก็นำแบคทีเรียสายพันธุ์ S ที่ทำให้ตายด้วยความร้อนเนี่ยมาเติมสารบางอย่างเข้าไปอย่างเช่นการเติมแบคทีเรียสายพันธุ์หรือว่าเติมเอนไซม์ดีเนสซึ่งเอนไซม์ดีเนสมันเป็นเอนไซม์ที่ใช้ย่อย DNAส่วนเอนไซม์อาร์เนสเนี่ยอาร์เนสมันเป็นเอนไซม์ที่ใช้ย่อย RNA แล้วก็เติมเอนไซม์โปรตีเอสเพื่อย่อยโปรตีนก็คือเขานำแบคทีเรียสายพันธุ์ S เนี่ยที่ทำให้ตายด้วยความร้อนเนี่ยมาเติมสารเหล่านี้ลงไปอย่างดีมันเป็นเอนไซม์ที่เอาไว้ย่อย DNA RNA เนี่ยเป็นเอนไซม์ที่เอาไว้ย่อย RNA ส่วนโปรตีเอสเนี่ยมันเป็นเอนไซม์ที่เอาไว้ย่อยโปรตีนซึ่งชุดการทดลองของเขานี่ก็เป็นดังนี้เป็นรูปให้ดูง่ายๆเนาะก็คือเราทดลองอันนี้เนี่ยมันเป็นสารสกัดจากแบคทีเรียสายพันธุ์ S ที่ทำให้ตายด้วยความร้อนแล้วก็สกัดเอาลิปิดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตออกอันนี้เป็นแบคทีเรียที่ทำให้ตายด้วยความร้อนสายพันธุ์ S จากนั้นเขาก็นำมาเติมหลอดแรกเนี่ยหลอดกอไก่เนี่ยเขานำมาเติมแบคทีเรียสายพันธุ์ R ลงไปแล้วเขาก็นำไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อแล้วเขาก็นำมาตรวจสอบสารที่เขาได้ทำการทดลองพบว่าเขาเจอแบคทีเรียสายพันธุ์ S ในการทดลองนี้ก็คืออันนี้เป็นการทดลองเดิมเลยเหมือนของกิฟฟิตเลยที่ใส่แบคทีเรียสายพันธุ์ S ที่ทำให้ตายด้วยความร้อนกับเติมแบคทีเรียสายพันธุ์ R เข้าไปในหนูผลปรากฏว่าหนูตายเพราะว่าในเลือดของหนูเนี่ยพบแบคทีเรียสายพันธุ์ S อยู่ก็คือเป็นการทดลองอันแรกนี้เลยต่อมาการทดลองที่อันที่2เลยก็คือเขานำมาเติมด้วยเอนไซม์ดีเนสแล้วก็เติมแบคทีเรียสายพันธุ์ R เข้าไปเติมแบคทีเรียสายพันธุ์ R กับเติมเอนไซม์ดีเนสผลปรากฏว่าเขาไม่พบแบคทีเรียสายพันธุ์ S แต่ว่าพบแบคทีเรียสายพันธุ์ R ต่อมาก็เป็นเหมือนเดิมเลยเป็นแบคทีเรียสายพันธุ์ S ที่ทำให้ตายด้วยความร้อนแต่ว่าการทดลองนี้เขาเอามาเติมด้วยเอนไซม์อาร์เนสแล้วก็เติมแบคทีเรียสายพันธุ์ R เหมือนเดิมผลปรากฏว่าเขาพบแบคทีเรียสายพันธุ์ S ส่วนการทดลองสุดท้ายเนี่ยเขานำมาเติมด้วยเอนไซม์โปรตีเอสซึ่งเป็นเอนไซม์ย่อยโปรตีนถูกไหมแล้วก็เติมแบคทีเรียสายพันธุ์ R ลงไปผลปรากฏว่าเขาพบแบคทีเรียสายพันธุ์ Sทีนี้เขาจะสรุปผลการทดลองเหล่านี้ได้ว่ายังไงบ้างต้องบอกไว้ก่อนนะว่าการเติมเอนไซม์ DNase เนี่ยมันคือเอาไว้ย่อย DNA ถูกไหมซึ่งถ้ามันเอาไว้ใช้ย่อย DNA แล้วเนี่ยแสดงว่าในการทดลองขอไข่เนี่ยมันก็จะ
ไม่มี DNA ของแบคทีเรียสายพันธุ์ S แต่ว่าถ้าเขาเติม RNase ลงไปเนี่ยมันก็จะไม่มี RNA ของแบคทีเรียสายพันธุ์ S แล้วถ้าเติมโปรตีนลงไปเนี่ยก็จะไม่มีโปรตีนของแบคทีเรียสายพันธุ์ S ที่ทำให้ตายด้วยความร้อนก็คือหลอดนี้เนี่ยจะหลอดของไข่จะไม่มี DNA ส่วนหลอดคอควายเนี่ยจะไม่มี RNA ส่วนหลอดงองูเนี่ยมันจะไม่มีโปรตีนซึ่งผลปรากฏว่าหลอดที่ไม่มี DNA เนี่ยดันไม่พบแบคทีเรียสายพันธุ์ S หลอดที่ไม่มี DNA เพราะว่าเติมเอนไซม์ DNA ลงไปเนี่ยมันจะไม่เราจะไม่พบแบคทีเรียสายพันธุ์ S แต่ว่าหลอดที่ไม่มีทั้ง RNA แล้วก็ไม่มีโปรตีนเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับแบคทีเรียสายพันธุ์ S เพราะว่าเรายังพบแบคทีเรียสายพันธุ์ S อยู่ซึ่งพอเขาได้ผลการทดลองเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็เลยรู้แล้วว่า DNA เนี่ยมันต้องเป็นสารสำคัญที่สามารถเปลี่ยนให้แบคทีเรียสายพันธุ์ R เนี่ยมันกลายเป็นสายพันธุ์ S ได้นั่นเองเพราะจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยถ้าเติมสายพันธุ์ R เฉยๆเนี่ยก็ยังพบ S ใช่ไหมส่วน2อันนี้เนี่ยก็เติมทั้ง RNase แล้วก็โปรตีเอสลงไปแล้วแต่ก็ยังพบ S อยู่แต่พอเติม DNA ลงไปเนี่ยดันไม่พบ S แสดงว่า DNA เนี่ยมันต้องเป็นสารสำคัญที่มันถูกส่งต่อจากแบคทีเรียสายพันธุ์ S ที่มันตายแล้วเนี่ยมันจะสารจากแบคทีเรียสายพันธุ์ S ก็คือ DNA เนี่ยมันจะถูกส่งต่อเข้าไปยังสายพันธุ์ R ทำให้แบคทีเรียสายพันธุ์ R เนี่ยมันกลายเป็นสายพันธุ์ S นั่นเองก็คือสรุปจากการทดลองนี้นะก็คือมันได้ข้อสรุปว่า DNA เนี่ยมันคือสารที่ส่งที่ถูกส่งต่อจากแบคทีเรียสายพันธุ์ S ที่ตายแล้วเนี่ยถูกส่งต่อจากแบคทีเรียสายพันธุ์ Sไปยังสายพันธุ์ R ทำให้เราเนี่ยพบแบคทีเรียสายพันธุ์ S ที่ยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากแบคทีเรียสายพันธุ์ R เนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นสายพันธุ์ S นั่นก็คือสรุปอีกแบบนึงก็คือ DNA เนี่ยมันคือสารที่เปลี่ยนพันธุกรรมของแบคทีเรีย DNAคือสารที่เปลี่ยนพันธุกรรมของแบคทีเรียจากแบคทีเรียสายพันธุ์ R เนี่ยมันจะมี DNAของ S เข้าไปใน R ทำให้สายพันธุ์ R เนี่ยมันเปลี่ยนกลายไปเป็นแบคทีเรียสายพันธุ์ S นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะได้ว่า DNA เป็นสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั่นเอง DNA เป็นสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาคิดว่าโปรตีนเนี่ยมันเป็นสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจากการทดลองนี้เนี่ยก็ยืนยันได้ว่าสิ่งที่เป็นสารพันธุกรรมมันคือ DNA ไม่ใช่โปรตีนนั่นเองสรุปอันนี้คือจะจบการทดลองของเอเวอรี่แมคลอยแล้วก็แมคคาร์ตี้ซึ่งเป็นการทดลองต่อจากกริฟฟิธเพื่อตรวจสอบว่า DNA RNA หรือว่าโปรตีนกันแน่เนี่ยที่เป็น
ตัวที่เปลี่ยนสารพันธุกรรมของแบคทีเรียจากแบคทีเรียสายพันธุ์อาไม่ก่อโรคเนี่ยกลายเป็นสายพันธุ์เอสได้ซึ่งการทดลองของเขาเนี่ยเขาก็ได้นำสารสกัดจากแบคทีเรียสายพันธุ์เอสที่ถูกทำให้ตายด้วยความร้อนเนี่ยมาเติมแบคทีเรียสายพันธุ์อาลงไปอีกหลอดหนึ่งเอามาเติมเอนไซม์ดีเนสซึ่งทำหน้าที่ย่อย DNA แล้วก็เติมแบคทีเรียสายพันธุ์อาแล้วก็อีกหลอดหนึ่งเอามาเติมอาร์เนสซึ่งทำหน้าที่ย่อย RNAแล้วก็นำมาเติมแบคทีเรียสายพันธุ์ R แล้วก็อีหลอดหนึ่งเนี่ยเอามาเติมโปรตีเอสซึ่งย่อยโปรตีแล้วก็เติมแบคทีเรียสายพันธุ์ R ซึ่งผลปรากฏว่าหลอดที่เติมดีเนสเพื่อย่อย DNA เนี่ยก็คือในหลอดนั้นเนี่ยจะไม่มี DNA ของสายพันธุ์ S ที่ตายแล้วถูกไหมปรากฏว่าเขาก็ไม่พบแบคทีเรียสายพันธุ์ S ในหลอดทดลองนี้ซึ่งการที่ไม่พบเนี่ยแสดงว่า DNA เนี่ยมันต้องเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้แบคทีเรียสายพันธุ์ R เนี่ยมันกลายเป็น S ได้พอมันไม่มี DNA แล้วเนี่ยมันก็เลยไม่พบแบคทีเรียสายพันธุ์ S นั่นเองเขาจึงสรุปได้ว่า DNA เป็นสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่โปรตีนนั่นเองนี่คือจะเป็นสรุปการทดลองทีนี้นะก็คือเผื่อใครลืมกิฟฟิตนี่น่าจะเป็นเริ่มแรกคนที่เริ่มทำก็คือกิฟฟิตถูกไหมใช้แบคทีเรียสเตปโตคอคคัสนิวโมเนียก็เป็นสายพันธุ์อาร์ซึ่งไม่ก่อโรคแล้วก็สายพันธุ์เอสก่อโรคซึ่งเขาก็ได้ทำการทดลองดังนี้ตามรูปมาเรากลับมาที่โจทย์ก็คือโจทย์บอกถามว่าเมื่อนำสารที่สกัดจากแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสนิวโมเนียสายพันธุ์ก่อโรคสายพันธุ์ก่อโรคเนี่ยก็คือเป็นสายพันธุ์ S ใช่ไหมที่ทำให้ตายด้วยความร้อนมาเติมเอนไซม์ดีเนสแล้วก็เติมเอนไซม์อาร์เนสแล้วก็นำสารที่ได้เนี่ยไปใส่ในอาหารที่เลี้ยงแบคทีเรียสายพันธุ์ไม่ก่อโรคหรือว่าสายพันธุ์อาร์นั่นเองแล้วเขาก็บอกว่าแบคทีเรียจะไม่สามารถก่อโรคได้ก็คือมันเป็นดังนี้อันนี้เป็นสารสกัดจากแบคทีเรียสายพันธุ์ S ที่ตายด้วยความร้อนทีนี้เขาก็แบ่งเป็น2หลอดหลอดนึงเนี่ยมาเติมดีเนสแล้วก็เติมแบคทีเรียสายพันธุ์ R ที่มีชีวิตส่วนอีกหลอดนึงเนี่ยเอามาเติมอาร์เนสแล้วก็เติมแบคทีเรียสายพันธุ์อาร์ถูกไหมซึ่งเรารู้แล้วว่า DNA เนี่ยมันเป็นสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตก็จะได้ว่าพอเราเติม DNA ลงไปแล้วเนี่ย DNA สายพันธุ์ S เนี่ยมันจะไม่ถูกส่งต่อมายังสายพันธุ์อาร์ทำให้เราจะไม่พบมันนำไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อแล้วเนี่ยเราจะไม่พบแบคทีเรียสายพันธุ์ S จะพบแต่อาร์แต่ว่าถ้าเป็นการทดลองนี้ที่เติมแค่ RNA ลงไปมันก็ยังมี DNA ถูกไหมมันจะมี DNA ของสายพันธุ์ S ที่ตายแล้วอยู่ซึ่งมันก็จะถูกส่งต่อไปยังสายพันธุ์ R ทำให้แบคทีเรียสายพันธุ์ R เนี่ยมันจะกลายเป็นแบคทีเรียสายพันธุ์ S นั่นเองซึ่งก็จะได้ว่าหลอดที่เติม DNA เนี่ยจะไม่พบสายพันธุ์ก่อโรคแต่ว่าหลอดที่เติมอาร์เนสเนี่ยมันจะพบสายพันธุ์ก่อโรคแต่ว่าข้อ 1.1 เนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่พบแบคทีเรียที่สามารถแบคทีเรียจะไม่สามารถก่อโรคได้ก็คือเขาจะพบแต่แบคทีเรียที่ไม่ก่อโรคก็คือพบแต่อาร์ซึ่งจากที่เราได้วิเคราะห์จบกันไปแล้วเนี่ยเราจะได้ว่าหลอดนึงอ่ะมันจะพบ R มันจะพบ R ทั้ง2หลอดแหละแต่ว่ามันจะมีหลอดนึงที่สามารถก่อโรคได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อ 1.1 ก็เป็นข้อความที่ผิดนั่นเองเพราะว่าหลอดที่เติม DNA เนี่ยมันจะอย่างที่เรียกจะไม่สามารถก่อโรคได้หลอดที่เติม DNA นะมันจะแบคทีเรียจะ
ไม่ก่อโรคแต่ว่าหลอดที่เติม R นี้เนี่ยแบคทีเรียมันจะพบแบคทีเรียสายพันธุ์ S ไงมันก็คือแบคทีเรียก็จะก่อโรคได้นั่นเองก็คือมันไม่ได้ถูกทั้งหมดข้อ 1.1 ก็เลยผิดนั่นเองแล้วก็แก้ได้ดังนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ